ที่มอบหับการเปิดนำไส้ห้องการปกสบ้านซ้ายแดนลาวเวียดนามอยู่ที่บ้านหนองแฮดใต้เมืองหนองแฮดแขวงเสียงขวางในวันที่25ธันวาคม2021ผ่านมานี้ได้มีพิธีมอบหับและเปิดนำไส้ห้องการปกสบ้านซ้ายแดนลาวเวียดนามหลังทำอิฐอยู่ที่บ้านหนองแฮดใต้เมืองหนองแฮดแขวงเสียงขวางด้วยการเข้าร่วมของทานพลตีปริญญาเอกทองเหล็กมังโนเมกรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวท่านพลตีเหวนยุยหงอกกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามมีหัวหน้าองค์การผู้ต่างหน้ากระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามประจำลาวรองเจ้าแขวงแฝงเสียงขวางพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบลาวและเวียดนามเข้าร่วมซึ่งห้องการดังกล่าวจะเป็นสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่สองกระทรวงป้องกันความสงบลาวเวียดนามเฝ้ารวมเฝ้าสะพอก็คือ2กองบัญชาการปกสแขวงเสียงขวางและกองบัญชาการปกสแขวงเงาะอันในการนำไส้เข้าในเวียกงานป้องกันความสงบเป็นต้นการป้องกันสกัดกันและต้านอาชญากรรมตามชายแดนของ2ประเทศทั้งเป็นการจัดตั้งพันธุ์ขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียกงานรักษาความสงบให้แก่ประชาชนอยู่เรียบตามบริเวณชายแดนเฮ็ดให้ชายแดนแห่งนี้กลายเป็นไส้แดนแห่งสันติภาพทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีความหักแพงระหว่างประชาชน2ประเทศท่านพลตีปริญญาเอกทองเหล็กมังโนเมกรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ตีราคาสูงต่อการช่วยเหลือของกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามซึ่งเป็นการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือร่วมด้านระหว่าง2ชาติลาวเวียดนามก็คือ2กำลังป้องกันความสงบลาวเวียดนามให้นับมือเลิกเสื่อมยิ่งขึ้นและจะคุ้มครองปกปักรักษาห้องการป้องกันความสงบบ้านสายแดนแต่ละแห่งให้ดีเพื่อให้สามารถนำใส่ได้อย่างยาวนานจากนั้นคณะทั้ง2ฝ่ายได้พร้อมกันตัดเทียบผ้าและปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อเปิดนำใส่ห้องการอย่างเป็นทางการในโอกาสดังกล่าวท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้าพบปะอุลุมคณะพักคณะบัญชาปกสแปลงเสียงขวางให้ยกสูงความหับหูเข้าใจความเป็นเอกภาพทางด้านทัศนะและความหับผิดชอบในการซีนำนำพาของคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อเหตุให้คณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นกำแน่นเนื้อในสำคัญที่เป็นพื้นฐานหับประกันให้แก้การแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินไปอย่างเป็นระบบต่อเนื่องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเด็ดขาดโปร่งใสเข้มงวดเป็นมืออาชีพและทันเวลาเพื่อแก้ไขสาเหตุและเงื่อนไขที่พาให้เกิดปัญหายาเสพติดให้ถือกับจุดพิเศษของแต่ละกลุ่มกองแขนงการและท้องถิ่นแต่ละขั้นเสริมขยายผลงานผลสำเร็จญาติมาได้พร้อมกันนั้นก็ปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนข้อคงค้างในระยะที่ผ่านมาให้มีผลสำเร็จพร้อมเดียวกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กองบัญชาการปกสแขวงปกสเมืองคำและกองบัญชาการปกสเมืองหนองแฮดตื่มอีก